ทริปนี้จะพาไปชมเส้นทางที่จะไปเที่ยวชมปราสาทหินวัดภูนะครับผมนานมากแล้วที่ว่าไม่ได้ลงคลิปไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจขี้เกียจมากตรงที่เห็นนี้คือในตัวเมืองปากเซนะครับผมผมมาจากสวรรค์เขตแล้วก็เข้ามาตัวเมืองปากเซวิ่งลัดเลาะไปเรื่อยตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าช่วงสะพานไทยเป็นไม่ใช่ไทยดิลาวญี่ปุ่นคือแม่น้ำโขงนี่มันไม่ได้อยู่ฝั่งไทยนะครับถึงปากเซนมันอยู่ในฝั่งลาวแล้วก็ไอ้สะพานเนี้ยมันเป็นสะพานที่ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเรามาจากด่านช่องเม็กอ่ะมันจะมาจากฝั่งโน้นนะครับผมมันจะมาจากฝั่งโน้นแล้วก็มาข้ามสะพานนี้เข้าไปตัวเมืองปากเซแต่ผมมาจากสวรรค์เขตก็เลยต้องมาจากตัวเมืองปากเซวิ่งไปทางฝั่งวัดภูสลาเขาข้างหน้าจะเป็นวัดซึ่งวัดภูสลาเนี่ยถ้าเราขึ้นไปชั้นบนสุดขึ้นไปบนเขานะครับจะมองลงมาเห็นสะพานแล้วก็เห็นตัวเมืองปากเซสวยงามมากวิ่งออกมาจากด่านได้สักพักหนึ่งนะครับประมาณครึ่งกิโลได้นะไม่น่าจะถึงกิโลก็มันก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปเส้นนี้แหละครับที่จะว่าจะไปปราสาทหินวัดภูถ้าเราตรงไปด้านหน้านะตรงดิ่งไปด้านหน้ามันจะเป็นด่านช่องเม็กด่านช่องเม็กมันจะมาจากทางโน้นนะครับจากทางตรงเลยเราวิ่งตรงเลยสังเกตดูว่าทางด่วนเขามันจะไม่มีรั้วเหมือนทางด่วนบ้านเรานะมันจะไม่มีรั้วกั้นแล้วก็พวกมอไซค์พวกวัวพวกควายพวกแพะพวกแกะแล้วก็ปล่อยกันเดินแต่นี่คือทางด่วนเขานะนี่คือทางด่วนThank you.
ให้ชมบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมถนนเขาจะไม่ค่อยมีไหลทางนะถนนเส้นนี้ก็ใช้ได้ถ้าเทียบกับเส้นอื่นๆนะถือว่าไม่ค่อยขรุขระเพราะว่าเป็นทางด่วนเขาแต่ว่าวิ่งไปสะพานเล็กๆมันก็เยอะอยู่แล้วก็ถนนมันหินมันคล้ายๆหินนะก้อนใหญ่ๆเท่ากำปั้นนะรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันเยอะแล้วก็มีรถที่เห็นก็เป็นรถประจำทางเป็นรถ2แถวนะเป็นรถ2แถวเล็ก4ล้อวิ่งรับคนด้วยอย่างว่าเนาะวิถีชีวิตชาวบ้านต่างจังหวัดเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดสมัยก่อนนะมันเป็นแบบนั้นเลยจริงๆส่วนภูเขาด้านหน้าเขาเรียกเขาอะไรไม่รู้นะใหญ่เหมือนกันไปใกล้ๆก็จะเห็นน่าจะไปเจอด่านอีกด่านหนึ่งด่านที่3อ่ะเจ้าที่เขาลงตรงด่านที่3ก็คือโชคดีวันนั้นที่ผมไปมันก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยอ่ะไปกับเจ้าหน้าที่เขาแต่ละด่านมันก็จ่ายแพงอยู่นะน่าจะ 30,000 กีบอ่ะเรื่อยๆก่อนครับดูวิวข้างทางไว้ก่อน
อันนี้ทางเข้าปราสาทหินวัดภูนะครับผมมันเราซื้อตั๋วเข้ามา 50,000 กีบค่าที่จอดรถ 5,000 กีบค่าตั๋ว 50,000 กีบ 50,000 กีบแหละแล้วก็เขาจะมีรถมาส่งตรงนี้เราก็จะลงแล้วก็เดินอย่างเดียวครับผมวันนี้คนยังน้อยอยู่วันอาทิตย์ที่8วันอาทิตย์ที่8ธันวาคนยังน้อยครับคนยังไม่ค่อย